แบบนี่ก็เป็นการทารอบที่1เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยโพลียูรีเทนสูตรน้ำมันนะครับเป็นวัสดุกันซึมที่ใช้บนงานดาดฟ้าได้เป็นอย่างดีนะครับทารอบแรกแล้วก็รอแห้งประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงนะครับก็สามารถทารอบที่2ได้ครับวันการทาเนี่ยสังเกตว่าผมจะทาตัวอย่างไว้ว่าเวลาทานั้นก็ทายกขอบขึ้นไปบนผนังด้วยนะครับแล้วก็เว้นไว้นี่ไม่ทาถ้าเราไม่ทานะครับตรงรอยต่อก็จะเป็นจุดประเด็นของปัญหาในการรั่วซึมได้นะครับว่าต้องทาขอบขึ้นมาด้วยนะครับหรือตรงขอบด้านมุมแบบนี้นะครับก็ต้องทาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ใช้โพลียูรีเทนสูตรน้ำมันนะครับจะทาปิดสังเกตว่าตรงพื้นจะมีรอยแตกลายน้ำเป็นเส้นเล็กๆอยู่นะครับนี่นะครับโพลีเทนสูตรน้ำมันจะช่วยปิดรอยแตกลายงาได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ก็เป็นการทาเที่ยวแรกของโพลีเทนสูตรน้ำมันทั้งหมดบนดาดฟ้านะครับท่านจะดูตัวอย่างจริงก็มาดูได้ที่มิสเตอร์พิมพ์มนนท์นะครับด้านบนก็จะมีโดมโฟมอยู่นะครับแล้วก็สกู๊ปของจริงท่านคอยติดตามนะครับขั้นตอนอย่างถูกต้องและถูกวิธีนะครับร่วมกับออสนะครับทำเตรียมไว้ให้ท่านได้ติดตามกันในเร็วๆนี้นะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เราเตรียมทำตัวอย่างการทำระบบกันซึมบนดาดฟ้านะครับที่เราทำให้ท่านเห็นกันชัดๆเลยนะครับทำด้วยของจริงครับขอบคุณทีมงานของร่วมกับออสนะครับโบกมือนิดนึงพวกกับออสนี่ไม่สนใจกล้องด้วยนะครับเพราะตอนนี้เขากำลังมุ่งมั่นอยู่ในการทำสกู๊ปให้ท่านเห็นได้อย่างชัดเจนในการทำระบบกันซึมด้วยโพลิยูรีเทนครับนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของวัสดุกันซึมโพลิยูรีเทนสูตรน้ำมันนะครับที่เรามาทำระบบกันซึมบนดาดฟ้าที่มิตรเพชรบางนนท์นะครับนี่ก็เห็นว่าอันนี้ส่วนแบ่งส่วนนี้ที่ทานนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ทานนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของวัสดุคุณภาพนะครับที่สามารถใช้ทำระบบกันซึมบนพื้นดาดฟ้าได้เป็นอย่างดีนะครับกับโพลียูรีเทนสูตรน้ำมันนะครับมีให้เลือก2สีนะครับสีขาวและก็สีเทาครับที่ว่าทำระบบกันซึมเฉพาะจุดได้ไหมนะครับถ้ามีรั่วซึมจากดาดฟ้าทำเฉพาะจุดปัญหาก็จะเป็นแบบนี้ครับเรามองเห็นด้านบนต้องกลับมาสังเกตด้านใต้ครับว่านี่คือจุดเริ่มต้นของน้ำที่ซึมจากด้านบนก็จะส่งผลเหล็กเป็นสนิมแล้วก็ดันจนปูนแตกแบบนี้ครับนี่นะครับนี่ครับถ้าท่อออกมาก็จะเป็นแบบนี้บางส่วนเราก็จะไปซ่อมด้านใต้ปิดบังไว้ก่อนนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับทำหรือไม่ทำในวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ผมครับอยู่ที่ท่านเมื่อเห็นปัญหาแล้วว่าจะทำเฉพาะจุดหรือทำทั้งหมดการทำเฉพาะจุดมันก็จะแก้ไม่ให้น้ำซึมลงจุดนั้นแต่จุดอื่นก็น้ำก็สามารถรั่วซึมได้เหล็กเมื่อเป็นสนิมแบบนี้ครับก็จะดันจนปูนแตกออกมานี่คือปลายเหตุของปัญหารั่วซึมบนดาดฟ้าว่าทำไมเราต้องทำกันซึมทั้งระบบบนดาดฟ้าเพื่อแก้ปัญหาพื้นด้านใต้แบบนี้ครับสรุปก็คือว่าถ้าดาดฟ้ามีรอยแตกร้าวหรือน้ำขังรั่วซึมแบบนี้นะครับผมแนะนำว่าทำระบบกันซึมเต็มทั้งระบบนะครับแทนที่จะทำเฉพาะจุดแบบนี้และนี่ก็คือการที่ทำระบบกันซึมเต็มทั้งระบบครับจากปัญหาที่ท่านเห็นด้านใต้เมื่อกี้นะครับว่าปูนหลุดร่อนนั้นเกิดจากน้ำซึมจากด้านบนนะครับแล้วลงไปเป็นผลจากด้านใต้ครับ